ในวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาชม D-Link Live นะครับตอนนี้เป็นตอนที่4ละโดยในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงพวกตัวกล้อง IP Camera เนาะนะครับโดยในวันนี้เนาะน้องซันครับเพิ่นพี่มีปัญหาอยู่เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยพี่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดไปทำธุระเนาะแล้วก็ที่บ้านพี่ก็มีอากงอาม่าอยู่นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยตอนนี้พี่ก็เลยเกิดปัญหาว่าพี่จะทำไงให้พี่สามารถดูแลพวกท่านได้อย่างใกล้ชิดมีอุปกรณ์ไอทีอะไรบ้างที่ทำให้พี่สามารถดูพวกท่านได้ดูแลพวกท่านได้อย่างใกล้ชิดแม้ว่าตัวพี่จะอยู่ห่างไกลน้องซันครับพอดีเลยครับพี่ไปวันนี้นะครับทาง D-Link นะครับก็มีสินค้ามานำเสนอก็คือกล้อง IP Camera รุ่น DCS936L แต่ก่อนอื่นนะครับขอเกริ่นก่อนว่ากล้อง IP Camera เนี่ยคืออะไรใช่ครับพี่ไปก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรกล้อง IP Camera คืออะไรครับน้องซันกล้อง IP Camera นะครับถ้าเทียบง่ายๆก็เปรียบเสมือนกับกล้องวงจรปิดนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นกล้องวงจรปิดที่เราทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับครับผมแล้วสิ่งที่น้องซันบอกเนี่ยสามารถเข้าไปดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วพี่คือใช้อุปกรณ์อะไรในการช่วยดูครับใช้อุปกรณ์อะไรในการช่วยดูแน่นอนครับก็จะเป็นสมาร์ทโฟนหรือจะเป็นแท็บเล็ตนั่นเองขอแค่สมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตของทุกท่านนั้นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ครับครับก็สามารถเข้าไปดูตัวกล้องได้จากที่ไหนก็ตามได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับอ๋อนี่คือเป็นประโยชน์ของมันเนาะเป็นประโยชน์ของมันครับโอเคนะครับก็คือมันเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดชนิดหนึ่งแล้วเนาะนะครับใช่ครับนี่พี่มีคำถามครับน้องซันอย่างเงี้ยการติดตั้งเนี่ยมันยากไหมครับน้องซันตัวสำหรับ IP Camera นะครับข้อดีของ IP Camera เนี่ยนอกจากจะเข้าดูได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้วนั่นก็คือในเรื่องของความง่ายในการติดตั้งนั่นเองครับซึ่งมีความง่ายมากๆเลยอ๋อนะครับน้องซันมันมีความก็คือข้อดีของตัวกล้อง IP Camera เนาะนะครับก็คือสามารถดูภาพได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการติดตั้งที่ง่ายขึ้นด้วยเนาะโอเคเนาะโอเคพี่เห็นละวันนี้น้องซันพูดถึงพวกตัวกล้อง IP Camera คืออะไรละนะครับอันนี้พี่อยากสอบถามหน่อยตัวกล้องเนี้ยเป็นของ D-Link ใช่ครับตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่อ๋อเป็นสินค้าใหม่ครับน้องซันตัวนี้คือตัวรุ่นอะไรครับน้องซันตัวนี้นะครับเป็นกล้อง IP Camera จากทาง D-Link ชื่อรุ่น DCS936L นะครับครับผมโดยตัวกล้องตัวนี้นะครับจะมีสเปคอย่างไรก็คือความละเอียดของตัวกล้องตัวนี้จะอยู่ที่1ล้านพิกเซลความคมชัดจะเป็นระดับ HD720p นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจะมีอินฟราเรดสามารถดูได้ในเวลากลางคืนก็คือในมืดเนี่ยตัวกล้องตัวนี้ก็ยังจะเห็นภาพอยู่นะครับเพราะว่าเรามีอินฟราเรดเข้ามาช่วย oh. ระยะในการมองเห็นนะครับพี่ไปก็อาจจะกังวลใช่ไหมว่ามันอาจจะไปได้ไม่ไกลครับผมตัวกล้องตัวนี้ระยะอินฟราเรดอยู่ที่5เมตรนะครับครับผมถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของ SD card ตัวกล้องตัวนี้สามารถใส่ SD card ได้สูงสุดถึง128กิกะบิตนั่นหมายความว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องเป็นเวลาได้มากกว่า7วันหรืออาจจะมากกว่านั้นอยู่ที่การตั้งค่าความละเอียดของตัวลูกค้าเองครับครับครับผมต่อไปนะครับจะเป็นจุดเด่นของตัวกล้องรุ่น DCS936L เลยก็จะเป็น Wi-Fi Signal Locator อยากรู้ไหมครับว่าคืออะไรน้องซันครับตัว Wi-Fi Signal Locator เนี่ยมันคืออะไรครับหลายครั้งนะครับที่เรามีการนำกล้อง IP Camera ไปติดตั้งแล้วเราเกิดปัญหาที่ว่าเอ๊ะติดตรงจุดนี้แล้วตัวกล้องเนี่ยรับสัญญาณไวเลสได้ดีหรือเปล่าถูกไหมครับเราไม่มีอินดิเคเตอร์ใดๆมาบอกไม่มีตัววัดใดๆมาชี้วัดให้เราเห็นว่าจุดที่เราต้อมกล้องไปวางเนี่ยครับมันติดมันดีแล้วหรือยังสำหรับการรับสัญญาณมาที่ตัวกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคือจะมี LED ด้านบนตรงส่วนนี้ที่หัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีการโชว์สถานะว่าตัวกล้องจับสัญญาณไวเลสได้ดีหรือเปล่าถ้าเป็นสีเขียวคือดีที่สุดครับอ๋อโอเคพี่เข้าใจแล้วคืออย่างบางทีเนาะสมมุติพี่ไปวางตัวกล้องเป็นแคมราเนี่ยใบวางไว้ในจุดที่แบบบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นอับสัญญาณครับฉะนั้นบางทีการดูภาพหรือว่าการรับส่งภาพของตัวกล้องมายังตัวอุปกรณ์ที่พี่ดูอยู่มันอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันเกิดการติดขัดหรือขัดข้องก็ได้ใช่มั้ยการส่งภาพอาจจะไม่สมูทฉะนั้นตัวนี้ก็เลยทำตัว Wi-Fi ที่น้องเป็น Signal Locator นะครับเพื่อให้เราสามารถวางกล้องตัวนี้ในตำแหน่งที่ถูกต้องใช่ครับในตำแหน่งสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของสินค้าตัวนี้เลยเนาะใช่ครับนะครับแล้วมันมีฟีเจอร์เด่นอื่นๆอีกไหมครับมีครับอีกอย่างนึงที่อยากจะเสนอมากเลยก็คือเป็นฟีเจอร์ในส่วนของที่เขาเรียกว่า Motion and Sound Detection ครับผม Motion and Sound Detection เนี่ยก็คือกล้องตัวนี้มันสามารถจับการเคลื่อนไหวหรือจับเสียงที่มีการดังผิดปกติขึ้นมาจากสภาพแวดล้อม
ัจจุบันณตอนนั้นนั้นครับโดยการตัวที่ตัวกล้องตัวนี้จะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณโดยตรงเป็นแบบเรียลไทม์นะครับพี่เข้าใจแล้วก็คืออย่างบางทีเนาะบางทีพี่ก็ไม่ได้เปิดดูมือถือไว้ตลอดเวลาใช่ใช่ครับใช่บางทีมันมีสิ่งผิดปกติหรือว่าวัตถุหรือว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยผ่านหน้ากล้องใช่ก็คือมันก็จะมาแจ้งเตือนส่งการที่อย่างที่สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของพี่ปายเองเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะของสินค้าตัวนี้นะครับโอเคแล้วเมื่อกี้ที่น้องซันบอกเนาะกล้อง IP camera เนี่ยมันมีการตั้งค่าที่ง่ายใช่แล้วกล้องตัวนี้ตั้งค่าง่ายไหมครับน้องซันอุ้มเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันเลยครับว่ามันง่ายขนาดไหนได้ครับน้องซันงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนน้องซันหน่อยเนาะว่าแบบตัวกล้องตัวนี้มันมีการตั้งค่าที่ง่ายขนาดไหนเนาะโอเคน้องซันครับวันนี้น้องซันก็จะใช้ตัว iPad นะครับ iPad เนาะในการตั้งค่าใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องซันจะอธิบายให้ดูนะครับว่ามีการตัวการตั้งค่าของตัวกล้อง IP Camera ของ D-Link ในรุ่น DCS 936L มันมีการตั้งค่าที่ง่ายอย่างไรนะครับโดยเราจะทำการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านทาง iPad ของตัวน้องซันเองนะครับผมมาดูกันได้เลยครับมากันเลยดีกว่าครับไปรบกวนหน่อยโอเคนะครับในขั้นตอนแรกของการติดตั้งตัวกล้อง DCS 936L เข้ากับมาแอปพลิเคชันของทาง D-Link นะครับแอปพลิเคชันของทาง D-Link นะครับจะมีชื่อว่า My D-Link Lite ทุกท่านนะครับสามารถหาดาวน์โหลดได้จากกล้องมาดูที่แบบใกล้ๆตรงนี้เลยยกมาเลยก็ได้นะครับผมลูกค้าเขาจะได้เห็นแบบได้เห็นชัดเจนเนาะนะครับโอเคครับในขั้นตอนแรกนะครับหากผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้ iOS ก็ให้ดาวน์โหลดจาก App Storeและผู้ใช้ Android ให้ดาวน์โหลดจาก Play Store นะครับในขั้นตอนแรกให้เราเปิด App Store และหรือ Play Store ขึ้นมาก่อนได้เลยอันนี้ครับเปิดขึ้นมาถัดมานะครับให้เลือกที่แท็บค้นหาของตัว App Store หรือ Play Store ครับให้เราพิมพ์ชื่อแอป My D-Link Lite ลงไปครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์สักครู่นะครับได้เลยครับแบบนี้นะครับจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า My D-Link Lite ปรากฏขึ้นมาดังนี้ให้ทุกท่านเนี่ยทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยแต่ในที่นี้นะครับทางผมเนี่ยได้ดาวน์โหลดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่ม Open นะครับครับผมนี่ครับนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน My D-Link นะครับถัดมานะครับเราจะแอดตัวกล้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้ได้อย่างไรอันนี้ก็คือแบบสมมติเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเนาะใช่ครับเราก็จะมาเข้ามาสู่ขั้นตอนของการติดตั้งติดตั้งว่าจะทำการแอดตัวกล้องทำการตั้งค่าตัวกล้องเข้าไปในแอปพลิเคชันอย่างไรครับผมต้องฟังแสดงให้พี่ดูหน่อยถัดมานะครับให้เรากดที่เดี๋ยวขออภัยครับหาลูกค้าท่านใดนะครับยังไม่มีบัญชีหรือแอคเคาท์ของทาง D-Link เนี่ยให้กดปุ่มที่ New User แล้วก็ Sign Up Here นะครับให้เรากดเข้าไปตามนี้เลยครับเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ผู้ใช้ใหม่นะครับเพราะบางทีพี่ก็เป็นผู้ใช้หน้าใหม่เหมือนกันเนาะครับผมโอเคครับในขั้นตอนแรกตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะถามว่าตัวสินค้าของเราเนี่ยมี QR Code ที่ตัวกล้องที่ตัวไหมก็คืออย่างตัวกล้องรุ่น DCS 936L เนี่ยจะมีบาร์โค้ดอยู่ที่ด้านหลังเขาเรียกว่า QR Code จะอยู่ที่ด้านหลังของตัวกล้องแบบนี้ครับหรือสามารถดูได้จากWi-Fi configuration card ที่แถมไปให้กับตัวกล่องนะครับแบบนี้โอเคเนาะอย่างนี้เดี๋ยวน้องซันก็จะทำให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับสมมุติถ้าเกิดมันมีแล้วก็ให้ทำการถ่าย QR code นะครับโดยการที่เรากดปุ่ม yes ตรงนี้นะครับครับผมหลังจากนั้นก็ทำการถ่าย QR code ของตัวสินค้าครับแบบนี้อันนี้น้องซันกำลังจะทำการถ่ายให้ดูนะครับผมสแกน QR code แหละอย่างที่ทุกคนทราบโอเคครับเมื่อเราทำการสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะถามว่าเราอ่ะได้ทำการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับปลั๊กไฟแล้วหรือยังครับหากเราทำการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับปลั๊กไฟแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยแล้วครับให้เรากดปุ่ม Next ทีนี้ในหน้าถัดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวแอปพลิเคชันจะถามว่าเราจะติดตั้งตัวกล้องนี้ด้วย WPS หรือไม่เป็นฟังก์ชัน WPS ไหมฟังก์ชัน WPS คืออะไรพี่ไปก็คงจะสงสัยครับผมครับผมฟังก์ชัน WPS เนี่ยมันจะทำให้ตัวกล้องกับตัวเราเตอร์เชื่อมต่อเข้าหากันโดยที่เราไม่ต้องไปเซตค่าอะไรครับโหพูดง่ายๆเลยก็คือแค่กดปุ่ม WPS ที่ด้านหลังกล้องแบบนี้ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ไปกดที่ตัวเราเตอร์ที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ที่บ้านของตัวลูกค้าเองตัวกล้องเนี่ยไปเชื่อมต่อด้วยไปเชื่อมต่อด้วยโอ้อันนี้คือเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆเนาะใช่ครับเนาะอย่างนี้แล้ววันนี้น้องซันก็จะมาแสดงวิธีนี้ให้พี่ดูหรือเปล่าในวันนี้นะครับตัว WPS เนื่องจากมัน
ง่ายเราก็เลยอยากจะแสดงวิธีการที่เป็นแบบธรรมดาก็คือการเชื่อมต่อที่ตัวกล้องโดยตรงให้ดูโดยทำการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเนาะผ่านแอปพลิเคชันครับก็คือเราจะกดปุ่มสำหรับท่านไหนที่ต้องการติดตั้งตัวกล้อง DCS 936L ด้วย WPS นะครับให้กดปุ่ม yes นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างในวันนี้ผมเนี่ยจะติดตั้งแบบธรรมดาให้ดูก็คือเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวกล้องเราจะกดปุ่ม no ตรงนี้นะครับแบบนี้ทีนี้ถัดมาเนี่ยเขาจะถามว่าตัวกล้องเนี่ยพอสถานะพร้อมติดตั้งหรือยังให้เราดูได้จากไฟที่ด้านหลังตัวกล้องแบบนี้นะครับครับว่าเป็นสีส้มกระพริบหรือไม่ถ้าเป็นแล้วให้เรากดปุ่ม ready ได้เลยครับอืมครับในหน้าถัดมานะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะให้เราทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้ากับ Wi-Fi ของตัวกล้องทีนี้ถึงขั้นตอนนี้ทุกท่านก็คงจะงงว่าจะเชื่อมต่อยังไงใช่เนาะที่มีคำถามเหมือนกันจากที่ได้เกริ่นไปในตอนแรกว่าเรามี Wi-Fi Configuration Card ก็คือตัวนี้ครับชื่อ Wi-Fi และรหัส Wi-Fi ของตัวกล้องจะถูกระบุเอาไว้ใน Wi-Fi Configuration Card นะครับให้เราทำการเปิดไปที่หน้าเมนูตั้งค่าหรือ Setting นะครับของโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนหรือแอปแท็บเล็ตเครื่องนั้นๆแล้วก็ให้ทำการเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เราทำการเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ตรงนี้นะครับกล้องเนาะโดยเราสามารถดูรายละเอียดได้จากตัวใช่ครับโอเคครับสำหรับรายละเอียดของตัวกล้องรุ่น DCS 936L ณที่นี้นะครับจะเป็นชื่อ Wi-Fi ชื่อว่า DCS 936L-5D0A โอเคครับลองมาหาชื่อ Wi-Fi กันก่อนครับนี่ครับโอเคผมเห็นชื่อ Wi-Fi แล้วคือชื่อนี้ 936L-5D0A แล้วก็ทำการแตะเข้าไปทีนี้มันจะมีรหัสผ่านให้เราใส่เราสามารถดูได้จาก Wi-Fi Configuration Card เหมือนกันครับก็คือตรงส่วนนี้ที่เขียนว่า Wi-Fi Password นั่นเองครับเราก็ทำการกรอกเข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตกรอกสักครู่ครับครับผมเมื่อทำการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดปุ่มจอยครับโอเคครับเมื่อตัวแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้อง DCS 936L เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะให้เราทำการสลับกลับไปที่แอปพลิเคชัน My D-Link Lite นั่นเองครับอย่าง iOS ก็คือการกดปุ่ม Home 2ครั้งเพื่อเปิด Multitask ขึ้นมาหรือถ้าเป็น Android ก็คือกดปุ่ม Multitasking ที่มีอยู่แล้วที่เครื่องพอถึงหน้านี้ให้เรากดปุ่ม Next ไปได้เลยครับครับถัดมานะครับตัวแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับตัวกล้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทำการสแกนหา Wi-Fi รอบๆตัวกล้องให้พูดง่ายคือจะดูเนาะว่าทำให้ตัวกล้องตัวเนี้ยจะให้เราดูว่าจะต้องเกาะหรือว่าเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ตัวไหนใช่เราอยากให้ตัวกล้องตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวไหนที่จุดที่เราต้องการนำไปติดตั้งให้เราเลือกไวเลสที่ดีที่สุดณตรงจุดนั้นครับเนาะโดยที่เราก็สามารถดูได้นะเพราะว่าอย่างตัวกล้องอย่างที่น้องสันบอกมันจะมีตัวWi-Fi signal locator ใช่ครับในการเลือกในการสามารถเราดูได้ว่าณจุดนั้นตัวกล้องเราไปวางเนี่ยสัญญาณมันดีไหมใช่ไหมครับท่านโอเคครับเดี๋ยวในที่นี้ผมจะเลือก Wi-Fi ของที่บ้านนะครับครับผมเดี๋ยวขอหาสักครู่นะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับให้เราทำการใส่รหัส Wi-Fi ของตัวเราเตอร์เข้าไปนะครับของตัวที่แบบเป็น Wi-Fi ของตัวที่เราต้องการเข้าไปเชื่อมต่อเนาะใช่ครับโอเคครับเมื่อเราทำการใส่รหัสผ่าน Wi-Fi เรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่ม Next ได้เลยครับอืมครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งโดยที่การเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเลยอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนาะมันก็ใกล้จะเสร็จละนะมีอยู่แค่ไม่กี่ขั้นตอนเองแล้วการตั้งค่าก็มีการตั้งค่าที่ค่อนข้างง่ายด้วยเนาะไม่ต้องใช้แบบการสกิลหรือว่าทักษะอะไรที่จะต้องแบบให้เป็นแบบให้เป็นแบบขั้นสูงของเทคนิคอลหรือว่าที่เป็นแบบที่มันยากๆเพียงแค่เราแค่แบบกดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมากด next ใส่รหัส Wi-Fi ของตัวกล้องใส่รหัส Wi-Fi ของตัวเราเตอร์ที่เราต้องการให้กับไปเชื่อมต่อเนาะมันก็มีความที่ง่ายมากนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรารอดูเนาะว่าแบบให้ทำการกล้องเนี่ยทำการเชื่อมต่อให้กล้องทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ของตัวเราเตอร์ที่เราต้องการนะครับเนาะ
แล้วงี้ครับน้องสันมันจะมีฟีเจอร์เด่นๆอื่นอีกเนาะที่น้องสันได้พูดถึงอย่างตัว motion detection อะไรอย่างนี้เนี่ยใช่ครับเดี๋ยวน้องสันก็จะมาแสดงให้พี่ดูเนาะว่ามันใช้ยังไงว่ามันต้องตั้งค่ายอย่างไรแล้วมันจะมีการแจ้งเตือนอย่างไรบ้างเนาะนะครับแล้วอย่างนี้ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็มีการตั้งค่าที่ง่ายละมีจุดเด่น wifi signal locator ละเนาะอย่างนี้ความละเอียดล่ะเมื่อกี้พี่เห็นน้องซันพูดเป็น HD 720p พี่สอบถามเนี่ยความละเอียดนี่มันกี่ล้านพิกเซลความละเอียดของตัวกล้องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1ล้านพิกเซลส่วนความละเอียดภาพเนี่ยจะอยู่ที่ 1280x720 ครับครับก็ค่อนข้างมีความชัดความชัดมากเลยเนาะครับผมในวันนี้นะครับนอกจากเราจะมีพูดถึงเรื่องตัวกล้องของเราละนะครับก็จะมีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับผมก็จะเป็นล่มเราก็แจกล่มเหมือนเดิมคำถามก็คำถามง่ายๆเดี๋ยวก็จะถามคำถามนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทำเสนอวิธีการติดตั้งให้เรานะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับขอดูเราเตอร์แป๊บนึงสักครู่นะครับอ๋อโอเคครับต่อมานะครับให้เราสำหรับบางท่านที่มีการเลือก Wi-Fi ให้ตัวกล้องแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวโทรศัพท์ของท่านเองเนี่ยไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวเราเตอร์ที่ให้เราได้เลือกไว้ก็ให้เราแก้ไขโดยการไปเลือก Wi-Fi ของตัวเราเตอร์ตัวนั้นที่เราให้กล้องได้มีการเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้องสันกำลังทำการเชื่อมต่อนะครับอย่างที่น้องสันได้บอกเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับน้องสันกำลังทำการเชื่อมต่ออยู่เนาะเรียบร้อยนะครับน้องสันครับโอเคครับเราเปลี่ยน ตอนนี้ก็รอกำลังรอนะครับรอตัวกล้องเนี่ยครับเชื่อมต่อเข้ากับตัวเราเตอร์ที่เราได้เลือกไว้ตอนนี้นะครับตัวกล้องนะครับได้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi router ของตัวที่เราได้เลือกไว้แล้วนะครับโดยไฟสถานะจะเปลี่ยนจากสีส้มกระพริบเมื่อสักครู่เป็นสีเขียวครับเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเรียบร้อยแล้วไหมครับน้องสันต่อไปนะครับเดี๋ยวเมื่อเราทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวกล้องเข้ากับตัวเราเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน้าถัดมาของการติดตั้งนะครับตัวแอปพลิเคชันจะให้เราทำการตั้งรหัสในการเข้าดูตัวกล้องและก็สำหรับการตั้งค่าตัวกล้องในครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวรอหน้าจอมันโหลดสักครู่นะครับแล้วอย่างนี้นะครับน้องสันพี่ถามหน่อยแล้วตัว account อย่างของ MyDLink Lite เนี่ยสมมุติพี่สมัครไปแล้วนะครับพี่สามารถดู
ดู user ใช้ account เนี่ยได้กี่เครื่อง account ตัว MyDlink นะครับโอเคหลายท่านอาจจะ กังวลว่าถ้าเรามี account 1 account เนี่ยมันจะดูได้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวหรือเปล่าสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ account ของทาง D-Link เนี่ยสามารถล็อกอินได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนได้หลายๆเครื่องก็คือคนที่บ้านเนี่ยทั้ง4คนสามารถล็อกอินเข้าไปดูได้พร้อมกันหมดเลยครับสมมติมี4คนเนาะโอเคครับทางตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมาให้เราเซตติ้งรหัสผ่านเหมือนที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือในหน้านี้จะเป็นการเซตรหัสผ่านสำหรับการเข้าดูตัวกล้องแล้วก็เป็นการตั้งรหัสผ่านไว้สำหรับการเข้าถึงตัวกล้องในภายหลังเพื่อจะทำการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งรหัสสักครู่ครับเมื่อเราทำการตั้งรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่ม next ด้านบนได้เลยครับครับผมเดี๋ยวรอตัวแอปพลิเคชันติดตั้งตัวกล้องสักครู่นะครับแล้วอย่างนี้น้องสันเมื่อกี้พี่ถามเราเนาะว่าแบบตัว D-Link account เนี่ยสามารถดูใช้ได้กี่เครื่องละแล้วอย่างนี้ D-Link account เนี่ยถ้าเกิดพี่ซื้อกล้องหลายๆตัวเนี่ยสามารถเข้าไปใน My D-Link account เพิ่มเข้าไปใน My D-Link account ได้ครับตัว My D-Link account นะครับสามารถรองรับกล้องของทาง D-Link เองหรือว่าจะเป็นผู้หลักอื่นๆได้ถึง99ตัวนั่นเองครับอ๋อก็คือพี่สามารถที่จะแบบใช้ account เนี่ย manageกล้องก็ได้ครับหรือเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้น้องซันบอกว่าเป็นตัวเราเตอร์ก็ได้ใช่มั้ยเราเตอร์ก็ได้ครับหรือจะเป็น storage อย่าง NAS ก็ได้เช่นกันครับครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็แสดงข้อความที่เขียนว่า successful นี่หมายถึงว่าเราติดตั้งตัวกล้อง DCS 936L เข้ากับระบบเน็ตเวิร์คภายในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มโอเคตรงที่ข้อความที่แสดงขึ้นมานะครับต่อไปนะครับตัวแอปเนี่ยจะถามว่าเราจะติดตั้งตัวกล้องตัวนี้ด้วย account ที่มีอยู่แล้วหรือเราเป็นลูกค้าใหม่ต้องการจะสมัครแอคเคาท์ใหม่ถ้าหากพี่ไป๊เป็นลูกค้าใหม่ใช่ไหมครับต้องการจะสมัครแอคเคาท์ของ D-Link ใหม่ก็ให้กดปุ่ม Create My D-Link Account ครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะพาไปหน้าสมัครโดยการกรอกข้อมูลเหมือนสมัคร Facebook อ่ะครับง่ายมั้ยครับง่ายแบบนั้นเลยครับพี่ไป๊แต่ในที่นี้เนี่ยผมจะใช้แอคเคาท์ที่มีอยู่แล้วก็คือเราจะกดที่ Already Have a My D-Link Account บรรทัดที่2นะครับถัดมานะครับตัวแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอให้เราล็อกอินaccount ของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรอกสักครู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นสุดการตั้งการขั้นตอนการตั้งค่าตัว DCS936L เพื่อให้เราสามารถเข้ามาดูรีโมทเข้ามาดูภาพผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเนาะโอเคเมื่อกี้ที่พี่ได้พูดไปเนาะเรื่อง motion and sound detection นะครับพี่สงสัยหน่อยว่ามันจะมีการตั้งค่าอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดพี่ต้องการให้มีมันเรื่องแบบทำการใช้ฟีเจอร์เนี่ยใช้คุณสมบัติของตัวกล้องเรื่องของ motion and sound detection จะรบกวนน้องสันโชว์ให้พี่ดูเดี๋ยวรอว่าจะต้องมีการตั้งค่าอะไรจะตั้งให้ดูครับเมื่อเรากรอกเมื่อเราทำการล็อกอิน account ที่เราได้สมัครใหม่หรือเป็น account เก่าที่เรามีอยู่แล้วเข้าไปเนี่ยตัวแอปพลิเคชันก็จะทำการติดตั้งให้ก็จะมีหลอดความคืบหน้าขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวพอมันครบวงปุ๊บก็จะมีปรากฏเป็นหน้าจอเหมือนกับดูตัวกล้องนะครับครับผมโอเคครับทันทีที่เราติดตั้งตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน้าจอแอปพลิเคชัน My D-Link Lite นะครับจะปรากฏชื่อกล้องที่เราได้ทำการแอดเข้ามาเมื่อสักครู่คือตรงส่วนที่เป็นลิสต์รายการตรงนี้นะครับแบบนี้วิธีการเข้าดูถามว่าดูอย่างไรครับยากไหมครับไม่ยากครับแค่เราแตะที่อุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับก็อย่างตัวกล้องเราก็แตะเข้าไปที่ตัวนี้เดี๋ยวทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทำการเปิดภาพของตัวกล้องรุ่นนั้นขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยตอนนี้ความคมชัดของตัวกล้องตัวนี้อย่างที่ได้ผมได้เกริ่นไว้ว่ามันเป็นความคมชัดระดับ 720p ครับเป็น HD นะครับก็คือดูได้จากด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือความคมชัดถัดมานะครับที่พี่ไปสงสัยก็คือในเรื่องของ motion detect กับ sound detection พี่จะตั้งค่าเราจะตั้งค่าอย่างไรใช่ไหมครับฟังฟีเจอร์ดูเหมือนว่ายุ่งยากเนาะใช้ยากแต่จริงๆแล้วเราทำเพียงแค่แตะที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้คือสำหรับแท็บเล็ตนะครับสำหรับถ้าเป็นอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนจะเป็นจุด3จุดแทนนะครับโอเคครับเราก็ทำการแตะเข้าไปทีนี้นะครับให้มองในส่วนของที่เป็น event trigger นะครับก็คือจะเป็นที่เขียนว่า motion detection นะครับครับให้แตะเข้าไปครับแล้วก็ทำการ enable motion detection ขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็จะปรากฏเมนู apply ด้านล่างขึ้นมานะครับให้เราทำการกดปุ่ม apply ครับเพื่อเป็นการเปิดฟีเจอร์ตัว motion detection นะครับรอสักครู่หนึ่งโอเคครับเรียบร้อยทีนี้พี่ไปสงสัยไหมครับว่ามันจะ detect ส่วนไหน
ยังไงครับเพราะว่าเนาะภาพมันก็ค่อนข้างกว้างเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นเลนส์วาย120องศาครับผมจะกว้างกว่ากล้องปกติทั่วไปครับให้เราทำการเลือกที่เมนู Active Area ตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปจะปรากฏตารางเป็นดังภาพนี้ขึ้นมาเราต้องการให้ตัวกล้องเนี่ยจับ Motion Detection ที่ส่วนไหนก็ให้ทำการ Select ตารางที่ส่วนนั้นแบบนี้กวาดเลยนะครับเอานิ้วลากกวาดลงมาแบบนี้อย่างนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บถามว่าเราเนี่ยอยากจะตั้งเหมือนกับว่าตัวกล้องเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนถึงจะส่งแจ้งเตือนมายังเราครับเราสามารถปรับได้จาก sensitivity ด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดแบบนี้หากเราต้องการแค่ว่ามีคนเดินผ่านหรือมีอะไรผ่านไปนิดเดียวเนี่ยให้ตัวกล้องส่งแจ้งเตือนมายังเราเนี่ยก็ให้เลื่อนหลอด sensitivity ตรงนี้ไปที่ 100% เต็มเลยครับครับหลังจากนั้นเมื่อเราเลื่อนหลอดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่ม backup ตรงนี้นะครับ1ครั้งจะปรากฏแท็บ apply ขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อให้เราเป็นการยืนยันว่าเราจะใช้ฟีเจอร์ motion detection กับในส่วนที่เป็นตัวแอป active area นะครับก็ให้กด apply ได้เลยครับผมน้องทันก็มันมีการตั้งค่าที่ง่ายเนาะเพื่อให้ใช้ฟีเจอร์นี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะอันนี้ก็คือสิ้นสุดการตั้งค่าสิ้นสุดการตั้งค่าตัวกล้องแล้วครับครับผมอย่างนี้ก็มีความที่ง่ายเนาะเพราะอย่างที่พี่ได้เห็นเนาะมันก็มีการตั้งค่าอยู่แค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับเพียงแค่ใส่รหัส Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับเพื่อให้ตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยได้เข้ามาเชื่อมต่อตัวกล้องพอเสร็จแล้วนะครับก็มาใส่รหัส Wi-Fi ของตัวเราเตอร์ที่ทางลูกค้าต้องการให้ตัวกล้องเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์เนาะก็มีแค่เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นแค่ไม่กี่ขั้นตอนเสร็จแล้วเราก็ทำการสมัครเลือกมาดีลิ่งสมัครมาดีลิ่งบัญชีของทางดีลิ่งนะครับก็คือเหมือนสมัครสมาชิกครับผมเพื่อที่จะเราได้เอาตัวบัญชีนี้เนี่ยใส่เข้าไปในตัวแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อเราไปใช้ในการรีโมทหรือทำการดูจากข้างนอกเข้ามายังตัวกล้องนี้ได้นะครับวันนี้ก็คือจะเป็นจุดเด่นของมันเนาะของตัวกล้อง IP Camera นะครับใช่ครับที่เราสามารถดูภาพได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับกล้องตัวนี้เนาะน้องซันก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจน้องซันอยากได้อ๋อตอนนี้เนี่ยผมอธิบายไปเองเนี่ยก็เริ่มจะสนใจแล้วครับอยากจะรู้ว่าซื้อหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ไปนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้กล้องตัว DCS936L นะครับตัว HD Wi-Fi Camera ที่มีเลนกว้างถึง120องศานะครับแล้วก็มีความละเอียดคมชัดอย่างที่น้องท่านบอก1ล้านพิกเซล HD 1ล้านพิกเซลครับนะครับแล้วก็สามารถบันทึกผ่าน Micro SD Card ได้สูงสุดถึง128 GB นะครับก็ตอนนี้ก็มีวางขายแล้วนะครับลูกค้าทุกๆท่านก็สามารถที่จะไปหาซื้อนะครับได้ตามร้าน IT ชั้นนำนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับผมโอเคในวันนี้นะครับอย่างที่ไปได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าวันนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมเนาะก็แจกร่ม2อันไปจะมีคำถามอยู่2คำถามนะครับผมคำถามแรกเลยนะครับอันนี้ใครตอบได้ครับรบกวนคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมกล้องรุ่นนี้มีชื่อว่าอะไรเนาะน้องสันครับนะครับอีกคำถามนึงนะครับผมตัวกล้องตัวนี้นะครับมีความละเอียดนะครับเท่าไหร่นะครับผมจะตอบเป็นเป็น resolution หรือจะเป็นจำนวนพิกเซลก็ได้ครับได้นะครับนะครับก็อย่างที่น้องสันได้บอกเนาะว่าตัวกล้องตัวนี้นะครับก็มีความละเอียดเป็นแบบ HD ครับ 720p ถึงหลายพิกเซลเมื่อกี้ใครรู้คำตอบก็ตอบมาได้เลยก็ตอบเลยครับนะครับผมไงวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์นะครับของตัวสินค้าตัวกล้อง IP Camera นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเราสามารถนำกล้องตัวนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสอดส่องดูแลความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นของอากงอาม่าเลี้ยงหรือว่าในยามที่เราไม่ได้อยู่บ้านเนาะนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเลือกดูตัวกล้องตัวนี้คนดีลิงกันนะครับผมในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ